คนนิจิวะเนียนซังวัตชิวะสละอนิเมะแคสต์โตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม ABSU นะครับก็ครั้งนี้เรามาอยู่ทะเลสีแดงสีแดงฉานเลยจริงๆอารมณ์เหมือนทะเลเมเปิลอย่างเงี้ยชอบกลนะเพราะสีมันเหมือนใบเมเปิลมากเลยแต่มันไม่ใช่ใบเมเปิลมันคือสาหร่ายโอเคแล้วเราก็ไม่มีโดรนกลับมาอีกแล้วและครั้งนี้ก็มีโซ่โผล่มาด้วยครั้งที่แล้วเราเพิ่งจะปลดปล่อยทะเลส่วนที่เป็นเหมือนกับปะกะแหล่งปะการังชมพูไปเนอะครั้งนี้ผมไม่มั่นใจว่าทะเลสีแบบนี้จะเรียกว่าเอ๋ไม่น่าจะเรียกว่าทะเลธรรมดาละผมว่าเราน่าจะมาที่โบราณสถานแอตแลนติกแล้วมันเนี่ยโอ้นี่มันโบราณสถานชัดๆเลยนี่มันไม่ใช่ทะเลที่มีอยู่จริงแล้วนี่มีปลาพาทิสด้วยนะน่ะเกาะได้ไหมเดี๋ยวผมก็ลอนไปเล่นกับปลามันดูแป๊บนึงพี่ขอเกาะเลยครับได้ใช่ไหมเกาะไปอย่างนี้ด้วยนะซันฟิตอ๋อเวลาเกาะมันจะขึ้นชื่อด้วยว่าเราเกาะปลาอะไรอยู่อ๋อผมเพิ่งจะสังเกตฮะโอ้ยพี่ว่ายช้ามากเลยปลาตัวเล็กๆเราเกาะได้ไหมไม่น่าจะได้แล้วเกาะได้แต่ตัวใหญ่ๆโอเคตรงนี้มีโดรนอยู่มาตั้งอะไรอยู่บนหัวรูปปั้นเขาเนี่ยรูปปั้นปลาไหลโมเล่เนี่ยนะดูจากสภาพโอเคอ่ะเลิกอู้งานโอ้ยบรรยากาศทะเลแบบนี้ไม่มั่นใจว่ามันมีอยู่จริงไหมแต่มันรู้สึกสวยในแบบเหมือนอยู่ฤดูใบไม้ร่วงอย่างเงี้ยชอบกลแต่แท้ที่เราอยู่ในทะเลแต่มันให้บรรยากาศแบบฤดูใบไม้ร่วงอันนี้ฉลามหัวค้อนโอ้ปล่อยออกมานี่มันจะกินฉลามตัวเอ้ยมันจะกินปลาแถวๆนี้มั้ยเนี่ยแต่ก็เพิ่มบรรยากาศให้สวยขึ้นมีปลากระเบนตัวเล็กๆด้วยสีชมพูขั้นล่างมีอะไรมั้ยสมสังเกตก่อนหน้านี้นั่นมันอะไรอ่ะเหมือนเป็นโซ่เอ้ยสำรวจได้ด้วยเหรออ๋อดึงมันได้อ๋อเพื่อเปิดประตูนี่เองโอเคต้องเปิด2ด้านเพื่อที่จะเข้าไปข้างในเฮ้ยเดี๋ยวนะพยูนเหรอเดี๋ยวแถวนี้มีพยูนด้วยเหรอใช่ไหมผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดนั่นปลาพายุไม่ใช่ดิจะบอกว่าปลาก็ไม่ใช่คือจะเรียกว่าไงดีอ่ะสิ่งมีชีวิตที่คนโบราณเคยเข้าใจผิดว่าเป็นนางเงือกหน้าตาน่ารักมากเลยคล้ายๆแมวน้ำแต่อ้วนกว่า เราเกาะมันได้ใช่ไหมแง่ทำไมหลังพี่ถึงมีตะไคร่เกาะด้วยล่ะเมื่อกี้มันเสียงร้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงน่ารักดีเหมือนแมวเลยโอเคไปได้ละเดี๋ยวไปทำงานต่อละโอเคแถวนี้มีอะไรให้สำรวจบ้างผมยังไม่ได้มองเลยพวกฉลามหัวค้อนก็น่าจะเกาะได้นะเพราะว่ามันก็ตัวใหญ่ๆนี่ก็เกาะได้เออพี่หลามขอเกาะไปด้วยหน่อยอ้าวขอเกาะด้วยเฉยๆพี่แกกินข้าวระหว่างเราเกาะไปด้วยนะเห็นเราไปเท้าฉลามยังไงแบบอะไรนะเอ้ยตัวนี้มันหิวแล้วโอเคงั้นกินข้าวแบบแกกินเศษไปนะอะไรประมาณนั้นโอเคตรงนี้กดเปิดแล้วจะมีอะไรออกมาถ้าจำไม่ผิดนี่ชื่อกระเบปลากระเบนางฟ้าหรือเปล่านะเดี๋ยวใช่ไหมผมจำชื่อปลากระเบนตัวเมื่อกี้ไม่ได้เอตัวนี่แหละพอจำชื่อปลาได้บานพันเนี่ยแต่บานพันผมจำไม่ค่อยได้เลยก็ใครที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพันปลาก็บอกผมได้ใต้คอมเมนต์เนอะเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวอะไรนะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำละเมื่อก่อนยังเคยไปได้สัก1ปีไป2ครั้งประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วเลยจำไม่ค่อยได้แล้วว่าปลาตัวไหนชื่ออะไรบ้าง
ที่บ้านก็ไม่มีสมุดภาพพันปลาด้วยนะจะเปิด Google ตอนเล่นเกมมันก็กระไรอยู่ที่มันกระไรอยู่เพราะว่าผมเล่นจอเต็มเนี่ยแหละเอ๊ไอตัวปล่อยปลาเราปล่อย2อันแล้วเนอะเรามาที่นี่เรายังไม่เจอหอยแอมโมไนท์เลยให้ตายที่นี่ไม่มีหอยแอมโมไนท์หรอพยายามมองทั่วๆอยู่มีอะไรเรืองแสงไหมแต่รู้สึกจะไม่มีฮะคงไม่มีหอยอะมูไนท์อยู่ที่นี่มั้งใต้นั่นมีอะไรเอ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วยังดีนะก้มมองดูอีกหลุมหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดมาเปิดให้ครบอ้าวมองจากข้างหน้ามองจากข้างล่างนึกว่าเป็นหลุมไม่ใช่ไอ้จุดที่เราเจอโดรนก่อนนั่นนี่มาโทรคุณหลอกดาวโอเคเหมือนที่ต่อไปที่เราต้องจัดการคือที่นี่เพื่อที่จะไปดึงโซ่ที่อยู่ข้างในนึบครั้งนี้เป็นตะไคร่สีฟ้าเนี่ยนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากข้างในนี้ตอนไปดึงคันโยกนั้นสินะโอเคไปไอ้กดสิอึ๊บนะทีนี้ประตูทางไปต่อก็เปิดแล้วแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมีหินเรือนแสงอยู่แต่ไม่น่าจะให้เราเก็บอะไรได้แค่ไว้ประดับฉากละโอเคบูทหน่อยบูทหน่อยรู้สึกเราอยู่ตรงนี้นานไปละโอเคอ้ายเราว่ายเร็วๆต่อเนื่องไม่ค่อยได้ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาฉากต่อไปมีอะไรให้สำรวจบ้างมีหอยแอมโมไนท์ให้เก็บไหมตรงนี้ปลดปล่อยปลาแล้วมาดูหน่อยสิปลาสิงโตโออย่าไปแตะโดนมันเชียวนะพิษทั้งนั้นเลยแต่ละนี่มันเป็นแค่เกมเราก็ไม่ติดสถานะพิษใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะเราขึ้นบนกว่านี้ได้ไหมผมรู้สึกเหมือนโคตรโขดหินขั้นบนนี่อาจจะมีอะไรซ่อนก็ได้โอเคสูงพอแล้วล่ะไม่มีอะไรซ่อนเลยเหรอตรงนี้เหมือนไปต่อได้ยาวด้วยนะโหแต่รู้สึกทางไปต่อกับเรามันน่าจะอยู่ข้างล่างมากกว่าหรือเปล่าโอเคผมพยายามไปทางหลักดีกว่ากลัวออดนอกลู่นอกทางมากเกินไปแล้วจะหาทางกลับไม่ได้ยิ่งขี้หลงอยู่ ไม่ใช่แค่ขี้หลงขี้ลืมขี้หลงแบบหลงแบบโซโลเลยไอ้หลามนั่นอีกแล้วเหรอพี่หลามโดนผมซื้อมาแพงนะบอกไว้ก่อนชิ่งไปเฉยเลยฮะมาอยู่ใกล้ๆกับเทวรูปรูปฉลามเลยนะเขามาไหว้ไหว้วนๆอะไรตรงนี้น่าสงสัยบรรยากาศมืดๆนี่มันทำให้รู้สึกชวนหวาดระแวงเหลือเกินเพลงประกอบนี่ก็แบบเล้าอารมณ์ให้แบบเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าได้ทุกเมื่ออีกแต่ที่เกมมันไม่ได้มีฉากต่อสู้อะไรเลยนะแต่มันยันอุตส่าห์ทำให้รู้สึกหลอนโอเคเหมือนเราจะมาถึงเขตมืดมนแล้ว
โอ้ยมาในเวลาซ่อมแซมธรรมชาติเข้าไปในน้ำวนเลยดีกว่าวึบโอเคเดี๋ยวนะผมนึกขึ้นได้เหมือนเราจะมี6ด่านใช่ไหมแต่ผมปลดล็อกไปทั้งหมด1 2อันนี้จะเป็นที่ที่3แล้วก็เหลือ4 5กับ6นี่คืออะไรเอ๊มันจะมีด่านลับด้วยเหรออืมเอาเป็นว่าเรามาจัดการตรงนี้ก่อนดีกว่าเรื่องที่เหลือไว้คิดทีหลังได้เวลาคืนสมดุลกับสู่ธรรมชาติจงรับไปอ่ะปึ๊บเอ๋เดี๋ยวนะอันนี้ผมจำไม่ได้ฉลามอะไรนะเอ๋ชื่อฉลามอะไรนะงดงามมากโอเคทางไปต่อเปิดละไอตัวที่ปล่อยมาเมื่อกี้นี้มันชื่อฉลามอะไรนะเอ๊มันเป็นฉลามที่แบบฟันมันจะคล้ายๆกับปลาวาฬน่ะมันเลยกินได้แต่ปลาขนาดเล็กถึงจะขึ้นชื่อมาให้อ่านแต่ก็แปลไม่ออกอยู่ดีเพราะยังไงซะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็เรียกต่างกันด้วยเอาเป็นว่ากินให้อร่อยนะพี่เป็นปลาฉลามที่ใจดีนะเพราะว่ามันกินได้แต่พวกปลาตัวเล็กๆมันเลยค่อนข้างจะเป็นมิตรกับมนุษย์ส่วนใหญ่เลยได้เห็นคนทำสารคดีว่ายน้ำเล่นกับมันบ่อยๆโอ้รู้สึกรอบนี้ในราชวังเริ่มจะดูสวยขึ้นมากเลยแฮะที่ผ่านๆมาเหมือนจะมาเป็นซากปลักหักพังแต่ครั้งนี้รู้สึกยังมีร่องรอยแบบที่ยังดูดีเหลือเยอะมากอ่ะรอบนี้เราไม่ได้หอยอโวนไดเลยสักตัวให้ตายเถอะเอ๊ะแล้วตรงนี้อะไรอ่ะอันนี้ก่อนหน้านี้เห็นมีรูปวาดที่แบบเจ้าสิ่งนี้อยู่ในท้องฉลามด้วยนี่เหมือนจะสื่อถึงอะไรจะสื่อว่าเอน่าจะหมายถึงมันเป็นหินพลังงานบางอย่างที่เปลี่ยนให้น้ำที่ไม่ใสสะอาดหรือว่าน้ำที่สกปรกเนี่ยได้ใสสะอาดขึ้นมาจนสามารถดื่มกินได้หรือเปล่าพอรู้สึกเหมือนรูปวาดมันจะบอกเหมือนน้ำที่เป็นสีฟ้าจากการใช้พลังของลูกแก้วเนี่ยจะทำให้ทะเลสะอาดนะก็น่าจะเป็นลูกแก้วเดียวกับที่เราเอาไปใส่ในนะซากปรักหักพังนั่นหรือเปล่าน่าจะใช่แหละจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวละครเราเป็นอะไรกับวิหารแห่งนี้ทำไมถึงมีความเกี่ยวข้องเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังดูไม่ค่อยออกเลยว่าเขามาจากไหนแล้วทำไมถึงมีความเกี่ยวข้องมากขนาดนี้กันโอเคเออนี่ตัวเราใช่ไหมเอ๊โอ้เหมือนเป็นรูปวาดคำทำนายยังไงชอบกลเนี่ยเหมือนกับวิหารที่คอยคุมสมดุลทะเลอ่ะมันค่อยๆเสื่อมลง
หน้าที่ของเราคือการนำลูกแก้วเหล่านี้กลับคืนสู่วิหารเพื่อทำให้ท้องทะเลกลับมาสันติสุขหรือเปล่าคือได้แต่เดาอ่ะเพราะไม่มีการอธิบายอะไรนอกจากภาพวาดโอเคทางซ้ายไม่มีอะไรทางออกเลยนะเอ้ยเดี๋ยวนะนั่นป่าโบราณใช่ไหมอะไรนะโอ้นี่เรามาอยู่เขตป่าน้ำลึกแล้วมีปลาไหลมอลเล่กับอ่ะฉลามตัวนั้นอีกแล้วเหรอฉลามตัวนี้ก็ต้องเป็นพระเอกของเกมนี้แน่ๆอันนี้รู้สึกเขาจะชอบอะไรถ้ามันมีชื่อว่าปลาอะไรนะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นปลาโบราณตั้งแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์อะไรนะบรรพบุรุษของไดโนเสาร์ลืมชื่อมันเฉยเลยให้ตายเหอะผมนี่ขี้หลงขี้ลืมเรื่องชื่อสัตว์จริงๆเลยจริงๆอย่าว่าแต่ชื่อสัตว์เลยชื่อคนก็ขี้หลงขี้ลืมเป็นพวกจำหน้ามากกว่าจำชื่อเหมือนต่อไปจะเป็นปลาหมึกหรือเปล่าเพราะเหมือนตัววิหารมันจะบอกอยู่อ๋อผมเริ่มจะเก็ตละด่านแรกคือปลากระเบนด่านสองคือปลาปลาวานเพชรฆาตด่านสามคือปลาฉลามที่กินอะไรนะปลาฉลามที่กินพวกปลาตัวเล็กๆแล้วก็ด่านที่สี่คือปลาหมึกยักษ์งั้นด่านสุดท้ายผมว่าไม่ใช่เด็ดด่านที่ห้าก็ต้องเป็นปลาฉลามใช่ไหมแล้วด่านสุดท้ายด่านที่หกล่ะด่านที่หกใช่ตัวบนสุดปะหรือไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะเป็นตัวบอกว่าเอ็งลืมเก็บอะชิพเมนต์ตามหาด้วยโอเคงั้นออกจากที่นี่เลยเดี๋ยวนะนี่นับเป็นอะชิพเมนต์ไหม ตัวเล็กๆอยู่แต่นับเป็นอะชิพเมนต์ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ใช่มันคนละพันกันอันนี้มันหอยงวนช้างเอโมไนท์มันจะเป็นบรรพบุรุษของหอยงวนช้างนี่แหละตรงนี้เหมือนจะพังแฮะเราออกซ้ายได้เลยโอเคเจ้าสามเหลี่ยมแปลกนั่นอีกแล้วครั้งนี้จะพาเราไปโผล่ทะเลแบบไหนอีกหน้าจะมีพี่หลามาจ้าเอ๋ก่อนไปไหมเนี่ยไม่น่ามีละโอเคครับก็สำหรับเกม Abyssou ในวันนี้ก็คนขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอบต่อไปเราจะไปเที่ยวนะทะเลแบบไหนก็ติดตามชมกันได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะติดตามผลงานใหม่ๆและก็ให้คนดูใหม่ๆมาดูผมเยอะๆโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนาระมินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งแล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมมากดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสงสัยว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนาระมินาซัง